เคยมีเหมือนแบบมีปัญหาต้องปรึกษาทนายมีอเรื่ืองฟ้องร้องอะไรมเงี้ยค่ะแล้วพอเขาถามว่าแบบตรงนี้อยากให้จัดการยังไงเราก็บอกว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในสิ่งที่เราเรียกร้องไปอ่ะมันจะถูกจัดการด้วยกฎหมายข้อไหนบ้างค่าใช้จ่ายก็สูงในการปรึกษาทนายแล้วเรารู้สึกว่าขนาดเราอ่ะจ่ายไหวอ่ะยังรู้สึกว่าทำไมมันแพงขนาดนี้นะแล้วคนอื่นที่เขามีปัญหาแล้วเขาจ่ายไม่ไหวล่ะนั่นน่ะสิเขาจะทำยังไงใช่รู้สึกว่าโอเคถ้าหนูเรียนแล้วหนูมีความรู้พอที่จะไปแชร์ให้คนอื่นเขาจะได้ป้องกันตัวเองพื้นฐานเราก็อาจจะเอาความรู้ตัวนั้นไปอธิบายให้คนในสไตล์ของเราเหมือนคนธรรมดานี่แหละเหมือนคุยให้เพื่อนฟังว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดเราจะทำสิ่งนี้นะเราควรระมัดระวังตรงนี้มันมีช่องโหว่ตรงนี้จะได้ป้องกันไม่ให้เขาต้องไปถึงขั้นมีปัญหาหรือต้องฟ้องร้องหรือต้องจ้างทนายก็คือให้ได้มีความรู้พื้นฐานไปก็ดีจะแก้ไขก่อนแบบป้องกันไว้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการ One Day with Matthew รีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของ Mono 29กันนะครับ